สวัสดีค่ะพบกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันอีกครั้งนะคะวันนี้ที่ฉันพรวีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยเราจะพบกันในทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะแต่รายการของเรานั้นออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:30 นและนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio อีกช่องทางหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าในเทอมนี้ดิฉันได้รับผิดชอบสอนรายวิชาวรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษเบื้องต้นหรือ Introduction to English Poetry Poetry ก็คือวรรณกรรมร้อยกรองนั่นเองนะคะและพอดีในช่วงสัปดาห์นี้ก็กำลังสอนในหัวข้อ Figurative Language และ Figure of Speechซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ภาษาที่สำคัญในการอ่านและตีความวรรณกรรมร้อยกรองอยู่พอดีค่ะและก็เห็นว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเชิงการใช้ภาษาอังกฤษก็เลยจะขอนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการในวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่คำว่า figurative language กันก่อนนะคะ figurative language นี้ภาษาไทยใช้ว่าภาษาภาพพจน์เพราะคำว่าfigurative เป็น adjective มาจากคำว่า figure ที่แปลว่ารูปร่างหรือว่ารูปภาพนะคะส่วน figure of speech ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบสำคัญของ figurative language นะคะก็จะแปลว่าภาพพจน์ figure of speech คือภาพพจน์ในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมฉบับราชบัณฑิตยสภาแก้ไขเพิ่มเติมพิมพ์ครั้งที่2พ.ศ. 2561ได้ให้ความหมายของคำว่าภาษาภาพพจน์เอาไว้ว่าภาษาภาพพจน์หรือ figurative language หมายถึงภาษาที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษรทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นสำนวนที่แปลกใหม่และมีพลังหรือเพื่อให้มองเห็นภาพหรือเพื่อให้พรรณนาโดยการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความคล้ายคลึงในสิ่งที่ไม่คล้ายคลึงกันโดยสรุปคือ figurative language หรือภาษาภาพพจน์คือข้อเขียนที่นำเอา figure of speech หรือภาพพจน์ซึ่งอาจจะเป็นการใช้ภาพพจน์เพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างประกอบกันมาใช้เพื่อการให้พลังและความสดใหม่ในการนำเสนอสารและเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างจินตนาภาพในผู้รับสารหรือผู้อ่านนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้จักความหมายของ figurative language กันแล้วทีนี้เรามาลงลึกไปที่ figure of speech กันก่อนนะคะในทฤษฎีทางภาษาได้มีการแบ่งรูปแบบของ figure of speech หรือภาพพจน์ออกเป็น2รูปแบบหลักดังนี้ก็คือรูปแบบแรกที่เรียกว่า tropes เป็นการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนความหมายพื้นฐานของคำ tropes are figures of speech with an unexpected twist in the meanings of words.จะเห็นว่าเน้นที่การเปลี่ยนความหมายของคำให้เป็นความหมายที่ unexpected หรือความหมายที่ไม่ได้คาดคิดไว้ในเบื้องต้นนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบของรูปแบบที่2ของ figure of speech เรียกว่า schemes เป็นการเรียบเรียงถ้อยคำที่แตกต่างออกไปจากการใช้ภาษาตามปกติโดยที่ความหมายของคำไม่เปลี่ยนไป schemes are figures of speech that deal with word orderSyntax, letters, and sounds rather than the meanings of words. จะเห็นว่า scheme เน้นที่เป็นภาพพจน์ที่เน้นการเล่นกับลำดับของคำนะคะ word order, syntax, โครงสร้างของประโยคโครงสร้างทางไวยากรณ์ letter ตัวอักษรหรือว่าเสียงที่ปรากฏในคำนั้นแทนที่จะเน้นเรื่องการเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะและในวันนี้เราก็จะพูดเฉพาะถึงtropes นะคะเราจะไม่พูดยังไม่พูดถึง scheme กันเราจะพูดถึง trope ที่มักจะเห็นการใช้ได้เป็นที่คุ้นเคยโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษและ tropes นี้ก็จะสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามหน้าที่ที่ใช้เพื่อเปลี่ยนความหมายของคำหรือประโยคนั้นและประเภทของ trope มันก็มีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวแต่ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก trope กันเพียงแค่3ประเภทก่อนนะคะซึ่งก็ได้แก่ simile, metaphor และ personification เรามาเริ่มที่ประเภทแรกนะคะ simile หรืออุปมานั่นเองค่ะซึ่ง simile นี้เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง
โดยใช้คำว่า as หรือ like เสมอนะคะในประโยคภาษาอังกฤษถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือ simile เป็นการเปรียบเหมือนซึ่งแตกต่างจาก metaphor หรืออุปลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง simile หรือคำอุปมานี้เราจะพบได้ทั่วไปในภาษาไทยเช่นกันนะคะซึ่งก็จะใช้เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้นเช่นในสำนวนเปรียบเทียบของไทยว่าขาวเหมือนสำลีหรือขาวเหมือนหยวกกล้วยดำเหมือนถ่านหรือดำเหมือนตอตะโกยิ่งทำให้เราเห็นภาพนะคะว่าดำนึกไม่ออกว่าดำยังไงคือดำเหมือนถ่านนั่นเองมีการใช้คำว่าเหมือนซึ่ง simile นี้ก็ถือเป็นภาษาเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษประเภทหนึ่งค่ะที่พบได้บ่อยพอสมควรและใช้กันแพร่หลายจนมีลักษณะตายตัวคล้ายสำนวนซึ่งบาง simile หรือบางคำเปรียบเปรยนี้ก็เปรียบเทียบคล้ายของไทยแต่บางสำนวนก็แตกต่างกันไปด้วยวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมหรือมุมมองที่ต่างกันนะคะเช่น those birds are like two peas in a pot those birds are like two peas in a pot แปลว่าเด็กผู้ชายเหล่านั้นเหมือนกันเหมือนถั่ว2เม็ดในฝักเดียวกันซึ่งก็จะเหมือนกับสำนวนไทยว่าเหมือนกันยังกับแกะนั่นเองค่ะ simile หรือคำอุปมาในภาษาอังกฤษหลายคำอาศัยความคล้องจองของตัวอักษรนะคะเช่น as dry as dust เหมือนแห้งเหมือนฝุ่นละออง as dry as dust as cool as cucumber จะเย็นเหมือนแตงกวาหรือ as thick as thieves as thick as thieves สนิทสนมเหมือนพวกหัวขโมยเป็นต้นค่ะตัวอย่างประโยคที่มีการใช้ simile นะคะก็เช่น the girl is as beautiful as rose สาวน้อยคนนั้นสวยเหมือนดอกกุหลาบเลยทีเดียว today I'm feeling as fresh as a daisy วันนี้ฉันรู้สึกสดชื่นเหมือนดอกเดซี่ my sister was walking as slow as a snail น้องสาวของฉันเดินช้าเหมือนหอยทาก her heart is like gold นอกจากจะใช้ as แล้วนะคะก็จะใช้ isLike ได้เช่นกันนะคะ Her heart is like gold หัวใจของเธอเหมือนดั่งทองคำหรือ They fought like cats and dogs They fought like cats and dogs แปลว่าพวกเขาสู้กันเหมือนแมวกับหมาเลยทีเดียว She was as busy as a bee เธอมีธุระยุ่งเหมือนผึ้งหรือ The math test was as easy as A B C ข้อสอบคณิตศาสตร์ง่ายเหมือนกับ A B C เลยทีเดียวใช้ like หรือว่า as ในการเปรียบเทียบนะคะในการใช้ simile ส่วนแบบที่สองนะคะ metaphor หรือว่าภาษาไทยใช้ว่าอุปลักษณ์นั่นเอง metaphor หรืออุปลักษณ์ก็คือการอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษอีกรูปแบบนึงโดย metaphor จะเป็นการพรรณนาโดยยกภาพของอีกสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับของอีกสิ่งหนึ่งโดยจะไม่ได้เน้นเรื่องของเหตุผลแต่เน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการที่จะเกิดจากการเปรียบเทียบนั้นๆแทนเช่นถ้าไปอ่านในนิยายแล้วเจอตัวละครบอกว่าริมฝีปากของฉันบวมเป็นลูกองุ่นใกล้เน่าซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าริมฝีปากของตัวละครนั้นเป็นองุ่นแบบตรงตัวอักษรหรือว่า literally จริงๆนะคะแต่มันเป็นแค่ภาพเปรียบเทียบถึงริมฝีปากที่บวมช้ำเลือดช้ำหนองจากอุบัติเหตุบางอย่างเท่านั้นเองในการเปรียบเทียบแบบ metaphor นี้ก็จะแตกต่างไปจาก simile ตรงที่ simile เป็นการเปรียบเหมือนจะมีคำเช่น like หรือ as อยู่ในประโยคที่กล่าวไปแล้วนะคะเช่น her horse is like gold แต่ถ้าเป็น metaphor จะเป็นการเปรียบเป็นซึ่งก็จะไม่มีการใช้ like หรือว่า as แต่เป็นการจะมีการใช้ verb to be ในการระบุการเปรียบเทียบไปเลยว่าสิ่งนึงเป็นอีกสิ่งนึงเช่น her horse is goldHer heart is gold อันนี้เป็น metaphor นะคะถ้า her heart is like gold อันนั้นเป็น simile นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นตัวอย่างการใช้ metaphor นะคะเช่น you are my whole world you are my whole world ถ้าเปรียบแปลประโยคนี้ก็คือคุณคือโลกทั้งใบของผมจะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบในลักษณะนี้เราจะไม่เห็นภาพชัดเจนแบบ simile นะคะแต่ว่าต้องตีความหมายในเชิงลึกว่า you กับ my whole world นั้นมีความเหมือนกันอย่างไรบ้างดังนั้นประโยค you are my whole world จึงหมายถึงการที่คนคนหนึ่งบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานั่นเองค่ะตัวอย่าง metaphor ที่มักพบบ่อยก็เช่น you are my guardian angel you are my guardian angel เธอคือเทวดาผู้พิทักษ์ของฉัน
เป็นการเปรียบเทียบว่าอีกคนคอยดูแลอย่างดีเหมือนเทวดาที่คอยปกป้องนะคะ Guardian Angel He is a sly fox He is a sly fox เขาฉลาดแกมโกงมากเขามันเป็นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ดีๆนั่นเอง Sly ก็คือการกลับกลอกไม่จริงใจนั่นเองค่ะ Jane is a black sheep in the family Jane is a black sheep in the family Jane เป็นแกะดำในครอบครัวคือการที่เจนทำตัวไม่เหมือนคนอื่นๆแปลกแยกแตกต่างอาจจะด้วยนิสัยหรือการกระทำก็เลยทำให้เจนแตกต่างจากคนอื่นเป็นเหมือนแกะสีดำในฝูงแกะที่ส่วนใหญ่แล้วทั่วไปจะเป็นสีขาวอีกประโยคนึงนะคะ Bob is wood and glue of our family Bob is wood and glue of our family Bob นี่เป็นตัวกลางที่คอยประสานคนในครอบครัวเข้าไว้ด้วยกันนะคะ Bob is wood and glueอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Andy is a calculator when it comes to dividing our expenses Andy เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขในเวลาที่เราต้องหารค่าใช้จ่ายกัน Andy ไม่ใช่เครื่องคิดเลขจริงๆนะคะแต่ว่า Andy ถูกเปลี่ยนว่าเป็นเครื่องคิดเลขนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ She is a shining star in her class She is a shining star in her class เธอเป็นดวงดาวที่ส่องแสงสดใสในห้องเลยล่ะคือเปรียบได้ว่าเป็นนักเรียนที่โดดเด่นนะคะอาจจะเรียนเก่งเรียนดีกิจกรรมเด่นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเปรียบเหมือนสตาร์เหมือนดวงดาวที่ส่องแสงแวววาวนั่นเองรีประโยคนะคะ He is a walking encyclopedia is walking encyclopedia เขานี่คือสารานุกรมเคลื่อนที่ชัดๆเลยประโยคนี้คือแปลได้เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลยนะคะรีประโยคนึง John was a rock star at our presentation to senior management John ทำได้เยี่ยมสุดๆไปเลยในการนำเสนองานกับผู้บริหารระดับสูง John was a rock star และอีกหนึ่งประโยคนะคะ To me time is money สำหรับฉันแล้วเวลาเป็นเงินเป็นทองนะประโยคนี้ก็คือแปลได้เหมือนกับภาษาไทยเป๊ะๆเช่นกันนะคะเวลาเป็นเงินเป็นทองก็คือเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่อาจจะหาได้ยากหรือว่ามีน้อยก็ได้เช่นกันและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ The world is a stageThe world is a stage. โลกเรานี้คือละครก็คือหมายถึงว่าโลกเรานี้เป็นที่ที่เราสามารถโลดแล่นสร้างเรื่องราวในชีวิตให้กับตัวเราเองได้นั่นเองแต่บางครั้งนะคะ metaphor อาจจะไม่ได้มารูปแบบของการใช้ verb to be เพื่อการเปรียบเทียบก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นในรูปประโยค Our father has a heart of lion. Our father has a heart of lion. พ่อของพวกเรามีหัวใจที่กล้าหาญลังหัวใจของสิงโตก็หมายถึงหัวใจที่กล้าหาญดังสิงโตนั่นเองหรือ she has a heart of gold เธอมีหัวใจทองคำและในรูปแบบที่3นะคะของ figure of speech ก็คือ personification หรือว่าบุคลาธิสถานซึ่งหมายถึงการสมมุติให้สิ่งไม่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีอากัปกิริยาท่าทางความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์การใช้บุคลาธิสถานในวรรณกรรมหรือการพูดเปรียบเทียบในสถานการณ์ต่างๆจึงสามารถช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับผู้ฟังหรือผู้อ่านทำให้เราสัมผัสสารที่ต้องการสื่อได้ลึกซึ้งขึ้นทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนช่วยสร้างคุณค่าความหมายให้แก่สารที่ต้องการส่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้ personification ก็เช่น the star dance playfully in the moonlit sky the star dance playfully in the moonlit skyหมู่ดาวเต้นรำอย่างสนุกสนานในคืนที่ท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์คือเราก็จะเห็นภาพว่าหมู่ดาวส่องแสงสว่างและยิบระยับอย่างมีชีวิตชีวาในคืนที่ท้องฟ้ามีแสงจันทร์สาดส่องนั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ personification ก็เช่น the first rays of morning tiptoe through the meadow แสงแดดยามเช้าในวันใหม่ได้สาดแสงไปยังทุ่งหญ้าในที่นี้ก็คือเปรียบ first rays of morning ทำกริยาเหมือนคนก็คือ tiptoe ก็คือค่อยๆย่องก็คือเข้ามาอย่างช้าๆค่อยๆสาดแสงช้าๆเข้าไปในทุ่งหญ้าหรือว่า meadow นั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างนึง she did not realize that opportunity was knocking at her door she did not realize that opportunity was knocking at her door ในที่นี้สิ่งที่ถูกเปรียบเทียบให้มีชีวิตก็คือ opportunity ทำกริยา knocking ก็คือไปเคาะประตูค่ะคือประโยคนี้ก็หมายความว่าเธอไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าโอกาสกำลังมาเคาะที่ประตู
ของเธออยู่ก็คือไม่ตระหนักไม่ realize นั่นเองนะคะว่าโอกาสได้เข้ามาถึงแล้วและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ the breezes swallow the town breezes ก็คือพายุหิมะ swallow ก็คือกลืนเปรียบ breezes เหมือนมีชีวิตเหมือนกลืนเมืองทั้งเมืองเข้าไปได้ก็คือประโยคนี้หมายความว่าพายุหิมะได้กลืนกินเมืองทั้งเมืองก็คือหมายถึงว่าพลังมหาศาลของพายุสามารถทำลายกวาดล้างเมืองทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองได้และตัวอย่างสุดท้ายนะคะ the flower walls in the gentle breeze flowers ดอกไม้ทำกริยาเต้นรำ wall เต้น walls นั่นเองนะคะหมู่มวลดอกไม้ได้เต้นรำในสายลมที่แผ่วเบาคือได้เห็นอากัปกริยาของดอกไม้ที่เมื่อลมพัดผิวแผ่วเบาก็โยกไหวเอ็นไปตามแรงลมนั่นเองค่ะเหมือนกับทำกริยาเต้น walls ที่นุ่มนวลสวยงามนั่นเองค่ะก็หวังว่าเกร็ดความรู้ในเรื่องของ figurative language และ figure of speech ทั้ง3ประเภทซึ่งได้แก่ simile metaphor และ personification ที่เราก็จะพบได้ไม่เฉพาะในวรรณกรรมนะคะแต่ก็ยังพบจากการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะพัฒนาทักษะการเขียนหรือการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษให้คล่องก็จะต้องรู้จักและพยายามทำความเข้าใจกับลักษณะการใช้ภาษาภาพพจน์ในแบบฉบับภาษาอังกฤษให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะและในวันนี้เวลาของในการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ได้ในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:30 นทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและช่องทางหนึ่งก็คือในทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ